อจอยอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่อยู่อีกแล้วเหรอโอเคจ๋าไม่เป็นไรแค่นี้นะขโมยรถฉันแล้วหนีออกไปเที่ยวถ้าฉันกลับมาทีหลังเธอฉันก็จะไม่รู้ใช่ไหมว่าเธอออกไปเมื่อไรจะโตเป็นผู้ใหญ่สักทีนะมีความรับผิดชอบบ้างสิทำไมนึกถึงคนอื่นเขาบ้างเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนอะถ้าเธอเป็นอะไรลงไปเนี่ยชีวิตฉันคนที่บริษัทและคนที่เขาส่งเธอมาจากนิวยอร์กอีกล่ะจะเป็นยังไงถึงแย่มากเลยเธอรู้ตัวมั้งไหมเนี่ยฮะทำไมเข้าใจว่าทำไมถึงฝากความหวังไว้กับเด็กที่ไม่รู้จักโตอย่างเธอนี่คุณรู้ได้ไงว่าผมไม่รู้จักโตครับแล้วคุณรู้ได้ไงผมไม่นึกถึงคนอื่นน่ะผมมันแย่มากใช่ไหมใช่แต่ที่สำคัญนะเธอก็จะสร้างจากปัญหาไม่รู้จะหยุดจักหย่อนฉันไม่อยากจะดูแลเธอต่อไปแล้วเธอรู้ไหมฉันคิดว่าเธอจะเข้าใจความหวังดีของฉันบ้างแต่เธอไม่เคยเห็นมันแล้วก็สร้างจากปัญหาไม่รู้จะหยุดจักหย่อนพอกันทีนะนายโจผมเป็นตัวปัญหาใช่ไหมครับไม่มีใครต้องการผมเลยแม้แต่คุณใช่ไหมก็ได้ผมจะได้รู้กันไปว่าไอ้การที่ผมต้องตากตามไปตั้งไกลไปรอคิวไปแล้วร้อยคนทนไอแถวบ้านเขาเนี่ยไปเอาน้ำมนต์บ้านนี่มาให้คุณเป็นการสร้างปัญหาแล้วก็ผมอาจะการดูแลของคุณก็ได้โจฉันขอโทษนะที่ต่อบ้านเธอไปเมื่อกี้เนี่ยฉันเองที่แย่ฉันเองที่ไม่ได้เรื่องขอโทษจริงๆฉันอารมณ์ไม่ดีน่ะก็เลยระบายกับเธอมากไปหน่อยขอโทษนะทำไมคุณชอบด่าก่อนนะครับแล้วค่อยถามทีหลังเนี่ยนี่คุณไม่มีเหตุผลเลยนะคุณโอเคเอาไว้คราวหน้าฉันจะถามก่อนแล้วค่อยด่าก็แล้วกันขอบใจนะที่อุตส่าห์ดันดันเอาน้ำมนต์มาให้ฉันน่ะไม่ครับหมอไม่ทำกิฟต์ให้ฉันแต่ผมฉันต้องมีสามีก่อนที่จะทำได้แต่ฉันไม่ได้อยากมีสามีฉันอยากมีลูกก็ถ้าอย่างนั้นน้ำมนต์นี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะที่จะเก็บเอาไว้ไม่ได้ใช้อ่ะฉันก็จะไว้ในห้องนอนอย่างน้อยมันก็กันผีได้บ้างแล้วเมื่อกี้ที่คุณบอกว่าคุณจะเลิกดูแลผมนี่คุณพูดเพราะโมโหใช่ไหมครับเธอจะทิ้งเธอลงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วกันเพื่อตอบแทนเธอที่อุตส่าห์เอาน้ำมนต์มาให้ฉันเนี่ยนะฉันจะใช้รถเต่าของฉันจนกว่าเธอจะพอใจแต่ฉันจะไม่ตามจิกเธอเลยนะเพราะฉันคิดว่าเธอน่าจะดูแลตัวเองได้แล้วโอเคไหมโอเคครับเธอเนี่ยมันร้ายจริงๆเลยนะนอนได้แล้วล่ะเหนื่อยทั้งวันแล้วไม่ใช่เหรอคุณดีครับแล้วทำไมไม่มีแฟนใหม่ล่ะครับจะได้มีลูกได้เรื่องของผู้ใหญ่เด็กไม่เกี่ยวมันไม่ใช่ฝันที่ดูสวยงามทุกสิ่งแต่สัมผัสได้จริงทุกความรู้สึกไม่เคยจะลืมว่ารักกันแต่เรามีคำว่ารักอยู่ในหัวเธอรู้ความจริงหมดแล้วล่ะค่ะเนี่ยก็เลยโมโหมากเลยอ่ะต
แต่ว่าเขาก็ล้มเลิกความคิดที่จะมีลูกแล้วด้วยนะคะคุณหมอที่เขาจะทำกิฟต์ให้ไม่ยอมทำค่ะเพราะเขาบอกว่าพิงค์ไม่มีสามีก็เลยทำไม่ได้ค่ะอะไรนะคะใช่ค่ะใช่ก็เลยเป็นบุญของเด็กไปด้วยอ่ะแต่ว่าการต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะที่อุตส่าห์ช่วยร่วมมือกับพวกเราอะค่ะนะคะขอบคุณมากค่ะทำไมนะคะให้บอกพี่เทียนว่าอย่าลืมไปงานเลี้ยงที่คณะคืนนี้เหรอสักหน่อยนานๆเจอกันทีกันเข้าใจนะค่ะเข้าใจค่ะพี่เทียนคะรีบๆกลับมานะคะการจะรอทานข้าวพี่เทียนอย่าลืมนะคะอย่ากลับดึกนะคะจ้าเป็นไงทำอะไรอยู่จ๊ะล้างจานทำกับข้าวหรือว่าล้างห้องน้ำฮะนี่ถึงฉันเป็นแม่บ้านอะฉันก็เป็นแม่บ้านไฮเทคนะจ๊ะยายแพรวนี่พิงติดต่อเธอมาบ้างยังยังเลยอะนี่สงสัยจะกลุ้มใจตายเรื่องลูกอะว่าแต่เธอคืนนี้เธอว่างหรือเปล่าจ๊ะฉันอยากจะพาริชาร์ดไปแนะนำเป็นทางการนะไม่ได้ไม่ได้เลยจ้ะคืนนี้ฉันไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าคืนนี้นะเป็นวันครบรอบแต่งงานฉันกับพี่เทียนจ้ะเฮ้ยมาถึงฉันได้เหรอเนี่ยโอ้โหนี่เธอเลี้ยงโต๊ะจีนเลยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย